ยันพวกปีสาริกาน้องสาวแล้วจะไม่มีเมียใหม่แต่ตอนนี้องค์ว่าลูกฟ้าน้อยน่ะเด้มีเมียใหม่สร้างความโหยกับด้วยชยันแล้วขอย้อนกล่าวมาถึงรักคนดีมีความสุขค่ะคุณแม่ค่ะกำจัดเสี้ยนหนาวออกไปได้ลำหนึ่งอุ้ยสบายอกสบายใจค่ะแม่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าเสด็จพี่กลับมาแล้วไม่เจอสาริกาเนี่ยดิฉันรัชนีวางแผนไว้หมดแล้วค่ะรอเสด็จพี่กลับมาฟ้าน้อยแม่ที่วันสับสนหลับหาลูกมาตลับของสาริกาเอกนางจะมีอะไรติดตามชมต่อครับคิดถึงอ้าวเดี๋ยวเขามาวันยังไงเนี่ยมาทำมาที่นี่ไม่มีขวานหรอกนะไม่ทำขวานตกที่ไหนที่นี่ไม่มีผมจะไปตัดไม่ได้เลยเมื่อคืนแฉะหมดเลยไม่กล้าไปตัดทรงได้ปวดสาธิการนะเดี๋ยวทำไมบรรยากาศมันแปลกๆทำไมอ่ะเอางี้เดี๋ยวจะอยู่ข้างนอกก่อนพระเจ้าเดี๋ยวข้าขอเข้าไปหาสาธิการแป๊บนึงได้เลยผมไปจู่จี้ดูดีตามภาษาผัวเมียพุทธเจ้าค่ะสาธิการพี่กลับมาแล้วเสด็จมาถึงรัชนีก็เสียแกล้งร้องไห้สาบวาแตกใจให้กับองค์ราชบุตรฟ้าน้อยแห่งเล่ว่าดับดับนี้เป็นหน้าของสิริกาและรัชนีมาที่ไหนและสิริกาไปไหนเหตุการณ์จะเป็นอะไรติดตามชมต่อครับบอกแล้วนี่อย่าทะเลาะกับผัวทะเลาะกับผัวมึงก็ร้องอย่างเงี้ยนี่มันห้องของสิริกาหน้าจะผัวมึงทั้งวงเลยเข้ามาได้ยังไงไม่มีมารยาทเลยนะใจเย็นๆก่อนสิสาริกาอยู่ที่ไหนสาริกาใจเย็นๆก่อนสิบอกฉันก่อนสิไหนคะที่หม่อมฉันมาที่ตำหนักนี่ก็เพราะว่าเป็นห่วงสาริกาแต่พอมาถึงเนี่ยหม่อมฉันไม่เจอใครเจอแต่จดหมายฉบับนี้นะคะจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะค่ะสาริกาไม่อยู่หรอไม่อยู่พี่ลองเปิดอ่านเนื้อความข้างในว่ามันมีใจความว่าอย่างไรไม่ใช่หรอกโอ้โหนานาเดี๋ยวขั้นเวลาได้กูไปเล่นคณะกูแล้วกูไปเล่นคณะมึงฟ้าน้อยเหนือเล่ห์มีฉีกซองฉีกเซิร์นเนี่ยออกอ่านดูเนื้อในใจความจดหมายมีอยู่ว่าถึงไอ้ฟ้าน้อยเหนือเล่ห์มึงคิดหรอจดหมายมีเสียงจริงกูแค่เห็นว่ามึงมียศถาบรรดาศักดิ์หวังทรัพย์สินเงินทองมากมายจะมามอบให้กับกูกูรอแล้วรอเล่าแต่พ่อของมึงก็ยังไม่สละทุกอย่างให้กับมึงสักทีกูจะไม่รออีกต่อไปแล้วกูขอกลับไปอยู่กับคนที่กูรักชาตินี้มึงกับกูอย่าได้เจอกันอีกเลยจากกูสาริกาสาริกาสร้างความเสียใจให้กับองค์พระราชบุตรฟ้าน้อยเหนือเล่ห์เข้าใจผิดคิดว่าสาริกานอกใจตนเองโดยไม่รู้หรอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของรัชนีดูสิพระผู้ทรงเดชะเป็นยังไงผู้ชอบผู้เกียรติคนต่อครับเมื่อได้อ่านหมดจดหมายน้ำตาต้องไหลอาบเรื่องอะไรขึ้นบัดนี้สาริกาหนีตามชู้ไปแล้วไอ้เนี่ยนะมึงลองอ่านจดหมายดูสิแล้วมึงจะรู้ถึงความจริงถอสระอึกงองงูไม่เอกถึงถึงทำไมมีบุษบไม่เอกอะถึงสาริกาไอ้ถึงอะไรเนี่ยฟ้าน้อยนาเลศเอ้ยฟ้าน้อยพันน้อยนาเลศฟ้าน้อยนาเลศเออกูสาริกามิอาจอยู่กับมึงได้กูขอหนีไปกับชู่ของกูชู
มาเขียนก่อนกูจะไปกูขอทิ้งรูนั่งรูนอนรูนั่งรูนอนอ้าวทำไมรู้อ่ะเนี่ยรู้เหมือนเขียนเองใช่ไหมจะบ้าเหรอจงได้โปรดพระองค์เข้าใจผิดแล้วสาธิกาไม่เคยเรียนหนังสือนกแก้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือเวชยันเรียนคนเดียวนี่สาธิกาไม่ได้เขียนแน่เพราะว่าสาธิกาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริงด้วยมึงตายแน่ยังไงจะไหวแล้วเพคะจดหมายมันมาได้ยังไงสันติกาไม่ได้ดำเรียนหนังสือยังไงสันติกาไม่ได้คนเขียนจดหมายฉบับนี้เศรษฐีเพคะจดหมายก็บอกอยู่ว่าเขากลับไปกับชูถ้าเกิดว่าสันติกาไม่ใช่คนเขียนชูมันอาจจะเขียนก็ได้นะเพคะเขียนได้ชัดเจนมากชูลูกช้างยิ้มไอ้โมพระจักรมึงไม่ต้องมาแทนเถียงแทนผู้หญิงใจชั่วแบบนั้นได้มึงไปตามหาสาริกามาให้ได้พระจักรถ้าหากว่ามึงตามมาไม่ได้มึงหาคนดีมีฝีมือปั้นอุสาริกามาให้กูถ้ามึงหาว่าไม่ได้มึงหมูว่าขันพระจักรใช้ในบาทเล็กใหญ่โตจะไปอาบน้ำเรียบร้อยลูกสาริกาจะกลับมาหาเจ้าอีกเจ็ดวันองค์พระผู้ฟ้าน้อยเดชจะฟังบุญสริกาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามชมเรื่อยๆครับ